อัลฮะยะนี่คือนามของความละอายครับรากศัพท์ของมันเนี่ยก็มาจากฮะยียะอิสตะฮยะรากศัพท์นี่ก็คือซุลาซีนี่ก็ฮะยียะอิสตะฮยะมันก็คือรากศัพท์เดียวกันใกล้เคียงกับฮะยาฮะยาไปว่านามของมันนี่ฮะยาก็คือชีวิตอุลามะจึงบอกว่าความละอายเนี่ยความละอายเนี่ยรากศัพท์เนี่ยมันมาจากรากศัพท์เดียวของชีวิตทำไมอ่ะเพราะคนที่มีความละอายคือคนที่มีชีวิตโอ้โหคนที่มีความละอายคือคนที่มีชีวิตแสดงว่าคนที่ไม่มีความละอายหน้าด้านไงเหมือนคนตายไงอัลลอฮ์ก็คือคนที่ไม่มีชีวิตคนตายนี่หน้าด้านไงตบคนตายนี่ตบศพนี่มันจะรู้สึกไหมด้านมันด้านมันด้านไม่มีชีวิตชีวาถ้าคนอายนี่ไม่ต้องตบนะตรงเลยคือสกิดอย่างเงี้ยมีชีวิตชีวาใช่ความละอายนี่มาจากการมีชีวิต